วัสดีค่ะนุชค่ะมาเจอกันกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้นุชพาทุกคนมาที่ในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่ะที่นุชยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสโตร์ของเด็กนั่นเองนะคะข้าวของเครื่องใช้เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยนุชว่าจะมีจัดเป็นเบบี้ชาวเวอร์ด้วยนะคะแล้วก็คนที่นี่เนี่ยเขาแนะนำให้นุชนะคะมาเช็คลิสต์เช็คของนะคะว่าเราเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่นุชเนี่ยจะมีงานเบบี้ชาวเวอร์นะคะตอนแรกว่าจะไม่จัดแต่แล้วก็คือลูกชายนะคะพี่ชายเขาบอกว่าแม่จัดเลยก็เลยมาดูของนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีรายละเอียดบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไรบ้างแล้วก็คนที่จะมาในงานเบบี้ชาวเวอร์นะคะก็คือเดี๋ยวจะเข้ามาดูของในนี้แล้วก็มาดูลิสต์ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะที่หลักๆเลยที่นุชอยากจะมาดูนะคะที่นี่ก็จะเป็นคุณลีเนี่ยเขาอยากจะมาดูเป็นเตียงด้วยนะคะให้ลูกสาวว่าจะดูเป็นเตียงแบบไหนโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาในสโตร์พร้อมๆกันเลยค่ะสโตร์ก็จะอยู่ในนี้แต่ว่าคือข้างในเนี่ยนุชจะคุยไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดเป็นเพลงเสียงดังเดี๋ยวจะมีเป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเข้ามากันเลยค่ะถึงที่บ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาคุยต่อกันที่บ้านเลยละกันนะคะเมื่อกี้ที่พาทุกคนไปเดินดูของที่สโตร์มานะคะคือละลานตาละลานใจทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่ของแบบน่ารักน่ารักของเด็กๆนะคะแล้วก็วันนี้ที่ตั้งใจไปดูเนี่ยนุชตั้งใจไปดูเป็นเตียงนอนนะคะเตียงนอนที่นอนแล้วก็เป็นคาซีทนะคะที่สำคัญเลยที่นี่นะคะคือถ้าเกิดว่าคลอดน้องที่ต่างประเทศนะคะกฎเหล็กของเขาเลยก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีคาซีทเนี่ยก็ไม่สามารถนำน้องออกจากโรงพยาบาลได้นะคะเพราะฉะนั้นคือต้องมีคาซีทด้วยแล้วก็ไปเดินดูเป็นชุดนะคะเป็นชุดเป็นขวดนมเป็นแพมเพิร์สอะไรนะคะเพราะว่าที่สโตร์นั้นคือมีทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็ไปดูในส่วนของอะไรนะคะที่เราจะทำกันเบบี้ชาวเวอร์ค่ะเบบี้ชาวเวอร์ด้วยก็ไปให้เขาเช็คลิสต์ออกมาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เราต้องการอะไรบ้างนะคะเขาก็มีรายการออกมาให้แล้วก็เราก็ติ๊กไปค่ะว่าเราเนี่ยอยากได้อะไรบ้างชิ้นไหนที่เราต้องการบ้างนะคะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ได้มางานเบบี้ชาวเวอร์ก็คือเขาก็ไปที่สโตร์ได้เลยแล้วก็ไปดูว่าเราเนี่ยได้ติ๊กอะไรไว้บ้างที่ของใช้ที่เรา
ที่เราจะนำมาให้น้องใช้อ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายของสโตร์ที่มีให้ทุกอย่างเลยแล้วก็เราก็ไปเลือกเท่านั้นเองแล้วก็ไปได้เตียงนอนมาด้วยค่ะแต่ว่าคือไม่ได้มาตอนนี้นะคะเพราะว่าต้องสั่งอะค่ะกว่าจะได้ก็น่าจะประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะกว่าจะได้แต่ก็คือไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าน้องถ้าเกิดแรกคลอดออกมาเนี่ยก็คือยังนอนอยู่กับในเบาะแล้วก็ยังนอนอยู่ในเปอยู่นะคะยังไม่ต้องใช้ที่นอนอะไรมากมายแล้วก็มีเพื่อนคุณลีอะค่ะที่นี่บอกว่าโอ้โหทำไมใจเย็นจังเลยเนี่ยจะจนจะคลอดอยู่แล้วยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยหรอก็เลยแบบเฮ้ยเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนคือณตอนนี้นะนุชมีน้องมาได้ก็เข้าเดือนที่6แล้วนะคะเดือนที่6กับอีก2สัปดาห์แล้วนะวันนี้เลยนะคะอีก2อาทิตย์ก็จะ7เดือนแล้วจะเข้าเดือนที่7แล้วนะคะก็คือถ้าเดือนที่7ก็กะว่าจะทำเป็นเบบี้ชาวเวอร์กันพี่ชายนะคะน้องลีโอนาร์โดคือตื่นเต้นว่าแม่อยากให้ถึงเร็วๆเขาก็แบบจะเป็นพ่องานเองเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยเขาก็ถามนุชว่าแล้วแม่จะทำไหวเหรออะไรเงี้ยป้าเขาก็เลยว่าอ๋ออันนี้ก็คือต้องสั่งมาเลยให้ทางบุฟเฟ่เขาทำให้เลยเดี๋ยวถ้าวันงานนะคะนุชไม่พลาดแน่เลยที่จะถ่ายทำวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแล้วก็ไปได้เตียงน้องมาแต่ว่าคือที่ได้มาเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดไปยันน้องแบบนู่นเลยค่ะทีนเจอร์เลยค่ะก็ประมาณ20นะคะน้องก็ยังแบบนอนเตียงนั้นได้อยู่เพราะว่าสามารถปรับระดับได้แล้วก็ขนาดได้เลยก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูของกันด้วยค่ะก็คือมีคนส่งของมาให้นุชนะคะเป็นชุดเด็กอะค่ะนุชมีแกะดูไปแล้วนะคะ2ชิ้นด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นกล่องแบบนี้นะคะ2กล่องด้วยกันที่เขาส่งมาให้นุชเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าชุดจะมีอะไรบ้างนะคะอยู่ในกล่องนี้นี่ค่ะก็เลยจะเอามาให้ทุกคนดูกันเพราะว่าที่สโตร์นะคะตอนแรกเนี่ยนุชกับคุณลีเนี่ยจะซื้อเป็นแบบชุดเด็กแรกเกิดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคือไปดูแล้วก็อุ๊ยอันนี้ชอบแต่ว่าพี่ที่สโตร์เนี่ยเขาก็น่ารักอ่ะนะคะเขาบอกว่าตอนแรกเกิดเนี่ยคืออย่าเพิ่งซื้อเยอะคือให้ซื้อเป็นประมาณแบบน้อยชิ้นไว้ก่อนเพราะว่าน้องเนี่ยจะโตเร็วถ้าจะไปซื้ออีกทีก็คือน่าจะสักประมาณแบบขวบหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยขวบสองขวบขนาดขวบสองขวบยังโตเร็วเลยนะคะก็คือเขาบอกว่ายังไม่ต้องอะไรมากมายในช่วงแรกเกิดเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นแบบในผ้าอ้อมในห่อตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกเลยค่ะว่าเขาซื้ออะไรมานะคะอยู่ในห่อนี้ค่ะแต่หนูตักแกะดูแล้วนะคะแต่ก็คือมันน่ารักแล้วก็เลยอยากเอามาให้ทุกคนได้ดูเนี่ยค่ะเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อแล้วก็จะมีเป็นกางเกงให้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็ได้มาแล้วก็มีเป็นเดี๋ยวให้ดูค่ะเป็นถุงเท้านี่ค่ะถุงเท้าสีชมพูผู้หญิงนะคะสีชมพูถุงเท้าแล้วก็จะมีเป็นรองเท้าค่ะอันนี้แบบแกะออกมาแล้วแบบอุ๊ยมันน่ารักอ่ะเนี่ยค่ะถุงเท้ารองเท้าน่ารักมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ข้างในจะเป็นเหมือนกับคือน้องก็จะคลอดออกมาในช่วงประมาณเมษาก็ยังเป็นอุณหภูมิที่ยังหนาวๆอยู่นะคะก็ข้างในก็จะเป็นนี้เลยก็คือจะอุ่นเลยทีเดียวค่ะของเด็กๆกระจุงกระจิงน่ารักทั้งนั้นเลยอะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะเซตเป็นเซตเขาซื้อมาเป็นเซตให้เลยแล้วก็มีหมวกค่ะเป็นหมวกใบนี้นี่น่ารักไหมเอ่ยเป็นหมวกใบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ค่ะอันนี้รู้สึกน่าจะเป็นผ้ารองผ้าคลุมน้องอะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นคลุมตัวน้องห่อตัวน้องอะนะคะอันนี้ก็มาเป็นเซตให้ก็เลยอันนี้ได้มาเมื่อวานนี้ค่ะของเขามาส่งเมื่อวานนี้จากเพื่อนของนุชแล้วก็คุณลีอะค่ะที่ส่งมาให้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกกล่องนึงเลยค่ะว่าเป็นอะไรอีกกล่องนึงก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันละค่ะเสื้อผ้านะคะไปดูสีให้ทายว่าเขาจะซื้อเป็นสีอะไรมาให้เด็กผู้หญิงสีชมพูเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็มีเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อแบบนี้ค่ะอันนี้นี่นะคะเป็นลายนี้แล้วก็จะมีเป็นกางเกงค่ะอันนี้เป็
็นกางเกงมาให้แล้วก็จะมีเป็นชุดหมวกค่ะชุดหมวกนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักเชียวเนี่ยค่ะนี้ค่ะโอเคก็เป็นของขวัญนะคะที่ได้มา2กล่องนะคะที่เขาเพิ่งเอามาส่งให้เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็เลยเปิดดูก็โอ้มีคนส่งของมาให้ก็วิดีโอนี้นะคะคือพาทุกคนไปดูที่ Baby Store กันนะคะว่านุชเนี่ยไปเดินเลือกซื้ออะไรมาบ้างก็มีหลักๆเลยนะคะที่ไปเดินดูก็บอกไปแล้วว่าเป็นเตียงนอนแล้วก็เป็นเบบี้คาร์ซีทแล้วก็เดี๋ยวจะต้องกลับเข้าไปดูอีกค่ะว่าเป็นขวดนมแพมเพิร์ดอะไรหลายอย่างนะคะที่จะต้องเอามาเตรียมไว้แล้วก็คือคุณลีเขาบอกกับนุชเมื่อวานนี้เองว่านุชเนี่ยต้องมีกระเป๋าที่แบบฉุกเฉินว่าถ้าเกิดว่านุชเนี่ยโอ้โหน้องจะออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้เตรียมกระเป๋าไปได้เลยนะคะนุชก็เลยเพิ่งจะเอาแบบเขียนว่านุชเนี่ยจะต้องเอาอะไรไปบ้างที่โรงพยาบาลนะคะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยววันที่22เดือนนี้ค่ะคุณหมอมีนัดให้ไปตรวจอีกทีว่าน้องแข็งแรงดีไหมน้องตัวใหญ่ขึ้นไหมขยับขึ้นมาอีกกี่เซนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะไปถามกับคุณหมอดูด้วยว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีจัดเตรียมอะไรให้หรือเปล่านะคะวิดีโอนี้คือขอบคุณมากเลยที่อยู่ฟังด้วยกันมานะคะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็คือสามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาหานุชได้เลยนะคะเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์เนี่ยนุชอ่านละเอียดเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะตอบกลับไปด้วยค่ะคือตั้งใจอ่านตั้งใจตอบจริงๆค่ะใส่ใจกับทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่ส่งเข้ามาหานุชก็วิดีโอนี้ไปก่อนแล้วค่ะเรายังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ